สวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะมาพบกันอีกเช่นเคยในรายการคณิตคิดสนุกกับคุณครูปิยชัดนะคะวันนี้เรามาเรียนเรื่องการเรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนคละไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะมาดูวิธีคิดกันนะคะโจทย์กำหนดจงเรียงลำดับจากมากไปน้อยจำนวน2เศษ3ส่วน10เศษ39ส่วน7เศษ7ส่วน3เศษ12ส่วน5และจำนวน2เศษ1ส่วน4เมื่อเราเห็นโจทย์แล้วเราก็ดูดีๆนะคะพิจารณาดูว่าที่โจทย์กำหนดให้เป็นเศษส่วนแท้เป็นเศษเกินหรือเป็นจำนวนคละเรามาดูพร้อมๆกันนะคะจำนวน2เศษ3ส่วน10เป็นจำนวนคละใช่ไหมคะเศษ39ส่วน7เป็นเศษเกินเศษ7ส่วน3เป็นเศษเกินเศษ12ส่วน5เป็นเศษเกินและจำนวน2เศษ1ส่วน4เป็นจำนวนคละเมื่อเราแยกแยะได้แล้วทำยังไงต่อไปเราไปดูกันเลยค่ะถ้าเป็นเศษเกินก็ทำเศษเกินให้เป็นจำนวนคละแล้วก็ดูจำนวนเต็มในจำนวนคละนั้นจำนวนเต็มใดมากที่สุดก็ถือว่ามาเป็นลำดับที่หนึ่งมากเป็นลำดับที่หนึ่งแล้วก็เรียงตามลำดับมากน้อยกันไปแต่ถ้าจำนวนเต็มเท่ากันให้เปรียบเทียบเศษส่วนที่อยู่หลังจำนวนเต็มนั้นโดยใช้วิธีการที่เราเคยเรียนมาแล้วคือหาคอรโนของตัวส่วนใช้หลักการของเศษส่วนที่เท่ากันเปรียบเทียบเศษส่วนเราพูดแต่หลักการเราอาจจะมองไม่เห็นภาพดังนั้นเราไปดูพร้อมๆกันเลยว่าเป็นอย่างไรไปเลยค่ะจากโจทย์ที่กำหนดให้เราจะพบว่ามีจำนวนคละอยู่2จำนวนนะคะและ39ส่วน7เศษ7ส่วน3และเศษ12ส่วน5นี้เป็นเศษเกิน3จำนวนนะคะเพราะฉะนั้นจากโจทย์จากหลักการแนะนำเมื่อสักครู่ว่าถ้าเป็นเศษเกินต้องทำเศษเกินให้เป็นจำนวนคละใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเศษเกิน3จำนวนนี้เรามาทำให้เป็นจำนวนคละกันค่ะทำเศษเกิน3จำนวนให้เป็นจำนวนคละเศษเกินแรกคือเศษ39ส่วน7วิธีคิดก็คือเอาตัวเศษหารตัวส่วน39หารด้วย7 7อะไรใกล้39 7 5 35 39ลบ5เหลือ4เป็นการหารไม่ลงตัวได้5เศษ4เขียนเป็นจำนวนคละว่าจำนวน5เศษ4ส่วน7นะคะเศษก็คือตัวที่เราหารเหลือ4นั่นเองส่วน7ก็คือตัวส่วนเดิมนะคะต่อไปหาเศษเกินเป็นจำนวนคละเศษ7ส่วน3ก็คือ7หารด้วย3 3อะไรได้ใกล้เคียง7 3 2เป็น6 7ลบ6เหลือ1ได้จำนวนคละว่าจำนวน2เศษ1ส่วน3เศษเกินต่อไปคือเศษ12ส่วน5ก็เอา12หารด้วย5 5 2เป็น10 12ลบ10เหลือ2ได้2เศษ2เขียนเป็นจำนวนคละได้ว่าจำนวน2เศษ2ส่วน5จะได้39ส่วน7เท่ากับจำนวน5เศษ4ส่วน7เศษ7ส่วน3เท่ากับเศษจำนวน2เศษ1ส่วน3เศษ12ส่วน5เท่ากับจำนวน2เศษ2ส่วน5แล้วทำอย่างไรต่อไป
เมื่อได้จำนวนคละแล้วนะคะเราก็นะคะมาเปรียบเทียบจำนวนคละกับโจทย์เดิมนะคะเราก็มาเปรียบเทียบนะคะจำนวนเต็มจากหลักการก็คือ2 5 2 2และ2ก็คือพบจำนวนมากที่สุดก็คือ5มากเป็นลำดับที่1ซึ่งมีค่าเท่ากับเศษเกินคือนะคะเศษ39ส่วน7นั่นเองคือมากที่สุดเป็นลำดับที่1นอกนั้นเป็น2เหมือนกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราจะยกจำนวนนี้ไว้ว่าเป็นจำนวนมากที่สุดไว้ก่อนนะคะต่อจากนั้นเรามาดูที่เหลือค่ะคือจำนวน2เศษ3ส่วน10จำนวน2เศษ1ส่วน3จำนวน2เศษ2ส่วน5จำนวน2เศษ1ส่วน4นะคะเราเปรียบเทียบจำนวนเต็มคือ2เท่ากันนะคะดังนั้นเราจึงไม่แน่ใจว่าจำนวนใดมากกว่าจำนวนใดเราต้องใช้วิธีการเปรียบเทียบเศษส่วนที่อยู่หลังจำนวนคละนั้นนะคะมาดูพร้อมๆกันเลยค่ะจำนวนคละที่เหลือนะคะก็มี2นำหน้าทั้งหลาย2มันเท่ากันแล้วดังนั้นเราจึงมาเปรียบเทียบเศษ3ส่วน10เศษ1ส่วน3เศษ2ส่วน5และเศษ1ส่วน4นะคะโดยหาโคโรโนของตัวส่วนคือ10 3 5 4โดยใช้วิธีหารสั้น10 3 5 4จำนวนใดที่หารลงตัวทั้ง2จำนวนเอาจำนวนที่มากที่สุดก็คือ5 5 2เป็น10 5หารอะไรได้3ไม่มีก็ชัก3มาก่อน5 1เป็น5 5อะไรได้4ไม่มีก็ดึง4ลงมาก่อนนะคะ5 2เป็น105อะไรได้3ไม่มี5 1เป็น5 5อะไรได้4ไม่มีก็ดึง4ลงมาต่อมาใช้แม่2เพราะได้2กับ4 2 1เป็น2 2อะไรได้3ไม่มี2อะไรได้1ไม่มีชัก1ลงมา2 2เป็น4ดังนั้นโคโรโนของ10 3 5 4คือ2คูณ2คูณ3คูณ5เรียงตามลำดับจากน้อยไปมากเพื่อความเป็นระเบียบสวยงามนะคะ2คูณ2เป็น4 4 3 12 12 5เป็น60เมื่อหาโคโรโนได้แล้วเราก็มาดูเรื่องเศษส่วนที่เท่ากันซึ่งเราก็เรียนมาแล้วเช่นกันนะคะโคโรโนของ10 3 5 4ที่เราหาเมื่อสักครู่นี้คือ60นะคะใช้หลักการของเศษส่วนที่เท่ากันเศษ3ส่วน10เท่ากับเศษ3ส่วน10 10คูณอะไรได้60 10คูณ6เพราะฉะนั้น3จึงคูณ6ด้วย3 6 10 8นะคะต่อไปเศษ1ส่วน3 3คูณอะไรได้603คูณ20เพราะฉะนั้นตัวเศษ1คูณ20 1คูณ20ได้20ต่อไปเศษ2ส่วน5 5คูณอะไรได้60 5คูณ12ได้60เพราะฉะนั้นตัวเศษ2คูณ12 12 2เป็น24ต่อไปเศษ1ส่วน4 4คูณอะไรได้604คูณ15เพราะฉะนั้นตัวเศษ1คูณ15ได้15เป็นหลักการของเศษส่วนที่เท่ากันที่เราเรียนมาแล้วนะคะเราก็จะได้ว่านะคะเศษ3ส่วน10มีค่า18ส่วน60เศษ1ส่วน3มีค่า20ส่วน60เศษ2ส่วน5มีค่าเศษ24ส่วน60เศษ1ส่วน4มีค่า15ส่วน60
เปรียบเทียบ24ส่วน60มากที่สุดซึ่งมีค่าเท่ากับเศษ2ส่วน5เศษ20ส่วน60เป็นลำดับที่2มีค่าเศษ1ส่วน3เศษ18ส่วน60มีค่าเป็นลำดับถัดไปคือเศษ3ส่วน10มีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน10เศษ15ส่วน10 60น้อยที่สุดมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน4เราก็มาเปรียบเทียบแล้วนะคะหรือจะเปรียบเทียบจากข้างหน้าที่ครูเปรียบให้เมื่อกี้คือเศษ2ส่วน5นะคะมากกว่าเศษ1ส่วน3คือ20ส่วน60มากกว่าเศษ3ส่วน10คือ18ส่วน60มากกว่าเศษ1ส่วน4คือ15ส่วน60หรือเราเอา2มาไว้ข้างหน้าจากเดิมนะคะมาไว้ข้างหน้าของเศษส่วนนะคะเป็นจำนวน2เศษ2ส่วน5มากกว่าจำนวน2เศษ1ส่วน3มากกว่าจำนวน2เศษ3ส่วน10มากกว่าจำนวน2เศษ1ส่วน4เปรียบเทียบกับโจทย์เดิมนะคะก็จะได้จำนวน5เศษ4ส่วน7มากเป็นลำดับที่1จำนวน2เศษ2ส่วน5ตรงนี้นะคะมากเป็นลำดับที่2จำนวน2เศษ1ส่วน3หรือ7ส่วน3มากเป็นลำดับที่3จำนวน2เศษ3ส่วน10เป็นลำดับที่4จำนวน2เศษ1ส่วน4หรือจำนวน2เศษ1ส่วน4เดิมอยู่แล้วเป็นลำดับที่5ก็แสดงว่าที่มี2เป็นจำนวนเต็มทั้งหมดก็คือนะคะจำเศษ12ส่วน5มากกว่าเศษ7ส่วน3มากกว่าจำนวน2เศษ3ส่วน10มากกว่าจำนวน2เศษ1ส่วน4เรียงลำดับก็จะได้ว่าจำนวน5เศษ4ส่วน7หรือ39ส่วน7มากที่สุดรองลงไปคือเศษ12ส่วน5รองลงไปคือเศษ7ส่วน3รองลงไปคือจำนวน2เศษ3ส่วน10และน้อยที่สุดคือจำนวน2เศษ1ส่วน4ก็จะได้คำตอบนะคะจากตามที่โจทย์กำหนดให้ซึ่งไม่ยากเลยค่ะถ้าจัดลำดับขั้นตอนได้เหมาะสมนะคะได้ถูกต้องแม่นยำซึ่งจะขอสรุปสั้นๆอีกครั้งหนึ่งเมื่อเราเห็นโจทย์กำหนดให้เราพิจารณาเศษส่วนและจำนวนคละว่าเป็นเศษส่วนแท้เศษเกินหรือจำนวนคละถ้าเป็นเศษเกินทำเศษเกินให้เป็นจำนวนคละต่อไปเปรียบเทียบจำนวนคละโดยเปรียบเทียบจำนวนเต็มถ้าจำนวนเต็มเท่ากันให้เปรียบเทียบเศษส่วนโดยหาครนของตัวส่วนใช้หลักการของเศษส่วนที่เท่ากันคูณทั้งเศษและส่วนนะคะเพื่อให้เท่ากับครน.ให้ตัวส่วนเท่ากับครน.แล้วเปรียบเทียบเศษส่วนนะคะเพียงเท่านี้นักเรียนก็หาคำตอบได้อย่างง่ายดายนะคะสำหรับการนำเสนอการเปรียบเทียบเศษส่วนและจำนวนคละในวันนี้ขอจบลงเพียงเท่านี้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ